และนี่ก็ไม่ใช่ใบประกาศจับแต่อย่างใดครับมันคือใบลาออกของทีมงาน SPD นะผมอันนี้คือใบจริงๆเลยนะเราไม่ได้ล้อเล่นคือผมกะจะถ่ายวันพีชอยู่แล้วไงแต่ว่าตกใจครับเจอใบลาออกของทีมงานที่เขาแอบเข้าไปส่งในห้อง HR นะโดยที่ไม่บอกใครเลยทัศน์ก็ไม่รู้นะไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยตั้งแต่ผมทํา SPD มายังไม่ได้มีใครลาออกนะนอกจากเขาคนนี้นะเป็นคนแรกในรอบหลายปีเลยแต่ว่าผมว่าจะไปถามสาเหตุเขาว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมไม่อยากรู้เหมือนกันเพราะอะไรตามมาครับนี่ของคนใช่มั้ยครับคนจริงเอ้าจิ้งหรีดนี่ของจริงป่ะครับจริงครับผมว่าเพิ่งเห็นเหมือนกันก็ตกใจเพื่อนก็ตกใจกันหมดเลยผมอยากรู้เหตุผลนะครับจริงๆแล้วผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติธรรมชาติอยากกลับไปพักกายพักใจพักกายพักใจเพราะว่าคุณอาจจะเหนื่อยล้าจากการทำงานใช่ไหมครับอันหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจิ้งหรีดอ่ะมาจากเขาเรียกว่าตะเข็บชายแดนบ้านอยู่ไหนนะจิ้งหรีดบ้านท่าสองยางครับจังหวัดตากแล้วคุณจะแอบพอหมดสิ้นเดือนคุณตัดปุ๊บหายไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมก็อยากไปเงียบๆหมดเวลาแล้วตลกนะไหนๆมันก็จะเป็นการประจนภัยครั้งสุดท้ายของเราแล้วผมขอล่องเรือไปส่งคุณผมได้เตรียมโกอิ้งแมรี่เลยผมจะบอกเลยว่าจิ้งหรีดอ่ะจริงๆแล้วอ่ะไม่ได้ลาออกนี่ฉีกเลยนี่เขาไม่ได้ลาออกจริงน้ำตาไหลแล้วแต่ว่าการประจนภัยครั้งนี้มันจะอยู่ในความทรงจำของเราจริงๆอันนี้จริงจังนะแล้วเราก็จะไปส่งจิ้งหรีดครับพร้อมกันหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วออกเรือได้ฟูตอนนี้เพื่อนๆแต่งตัวเป็นกลุ่มโจรสลัดหมวกฟางเป็นที่เรียบร้อยครับอ่ะแนะนำตัวคนฟอสเป็นอะไรครับเป็นช็อปเปอร์ฮะหมอประจำเรือสวัสดีครับผมอูซบครับเวอร์ชั่นกัวดำไม่ใส่เสื้อขาวชนทำหน้าที่อะไรครับผมเป็นพลแม่นปืนแล้วก็มีฮาคีดวงดีครับฮาคีดวงดีคืออะไรวะฮาคีดวงดีมันดวงดีอ๋อเป็นคนฟังเขามาไม่ค่อยเจ็บตัวอะไรอย่างเงี้ยเจ็บครับแต่โชคดีผมไอวอนสโมกซันจิครับความร้อนพิเศษก็คือทำอาหารแล้วก็มีขาที่แข็งแรงผมโลโลโลอาโซโลฮะทำหน้าที่อะไรครับจริงก็กินเหล้าวันวันแล้วคุณนะครับเป็นใครครับเป็นเอสครับอุ้ยเอสหมัดเพิงเฮ้ยทรงเหมือนนะนั่นเลยอ่ะโอ้เดี๋ยวนี้เขาออกกำลังกายเป็นคนแล้วคุณจะทำหน้าที่อะไรอ่ะก็คือผมเป็นคนที่รักของใครว่าอะไรหน่อยไม่ได้จริงเหรออ๋อว่าเพื่อนเลยไม่ได้เลยส่วนผมนะผมเป็นมีหัวหน้ากลุ่มโจรสลัดไปกันเลยแล้วอย่าเด็ดผีมันจะคู่มึงต้องเอามาแล้ววันนี้นะผมจะมาปกป้องเพื่อนๆนะที่เป็นกลุ่มโจรสลัดของผมวันนี้ผมจะไม่ให้ใครเสียชีวิตเพราะว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายของจิ้งหรีดแล้วที่จะร่วมประจนภัยกันไม่ใช่เขาจะกลับบ้านเลยวันนี้เราต้องร่วมกันประจนภัย1วันเต็มเพื่อที่ไปบ้านจิ้งหรีดนะไม่ใช่ปัญหาและผมจะพาทุกคนไปดูเรือข้างหลังพร้อมอย่างตามมาดูว่าจุดก่อนเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวผมจะโชว์พลังทำไปเพื่ออะไรวะพลังร้ายแรงมากโอ้เป็นไงน้ำใช้ได้ป่ะจิ้งหรีดวันนี้สีแบบนี้นี่คืออันตรายเลยอันตรายเหรอใช่เราไม่รู้เลยว่าข้างล่างมีอะไรนี่ครับเรือเราโอ้โหจะส่งเพื่อนมึงไปกลับบ้านหรือส่งไปไหนเนี่ยบ้านเก่ามันแผนของเรานะก็คือเราต้องปกป้องเรือ Going Merry ให้ถึงที่สุดเราจะไปสำรวจกันก่อนนะว่าตรงไหนที่เราสามารถอ้อง Going Merry ได้ป่ะเดี๋ยวพวกเราออกเดินทางกันครับไปไปแมรี่น้ำแล้วก็ปังออกเดินทางสู่แกนแม่สมอยเย้ไปโอ้โอ้ยชี้ไอ้บาสดูดิกลับแน่นกลับกันแน่นไอ้กลัวแล้วโอ้ยโอ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเย็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้คือทางเข้าสู่แกนไลน์นะตอนนี้เราวางแผนนะว่าจะเอา Going Merry ลงไงดูสภาพตอนนี้โอ้ยแม่งมึงดูดิหัวมาท้ายแล้วอะมิกี้ครับจากการประเมินเส้นทางแล้วน้ำที่นี่เอา Going Merry ไม่ลงแล้วเราจะทำการล่องจากที่นี่ไปที่บ้านจิ้งหรีดโอ้โหมันจะเริ่มจากตรงนี้เลยใช่ทุกคนพร้อมยังพร้อมมาเราจะข้ามเข้าสู่เรือ Going Merry แล้วหลังจากนี้ชีวิตของพวกเราจะไม่เหมือนเดิมไปเลือกที่นั่งกันได้พวกเราลูกเรือไปแต่ฉันนั่งหน้าเองเป็นกัปตันต้องเสียสละกัปตันเข้าที่แล้วดูนะทุกคนฟังกัปตันคนนี้วันนี้ผมจะปกป้องลูกเรือทุกคนนะครับผมมึงเนี่ยนะถึงวันนี้นะครับจิ้งหรีดไม่อยู่แล้วแต่ว่าความทรงจำในการประจนภัยครั้งนี้นะครับจะอยู่กับพวกเราตลอดไปแก๊งโจรสลัดบวกฟางออกเดินทางสู่แกนไลน์แกนไลน์โบคือโบสู่เดโบข้าจะเดินเดโบวั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 บจีหนาวหนาวหนาวจะดีโตหนาวฟอสพายฟอสพายพายมาทางกูด่วนเพี้ยวระวังเพี้ยวเพี้ยวไอ้แบง
โอ้ยเอ็ดเอ็ดสุดยอดยอดเอ็ดขอหาที่นั่งกับตันหน่อยตันกับตันยากับตันกับตันนี่กับตันอยู่เฉยกับตันเรื่องไรกับตันมีที่ใหม่แล้วกับตันจะลงเรือกับตันหล่อร่างกลางเลยเอ็ดไปหน้าเลยเอ็ดไปหน้าเลยเอ็ดว้าวเฮ้ยเอ็ดเฮ้ยมึงยืนไหนเอ็ดเอ็ดเอ็ดยืนได้ไว้นี่เป็นไงจิ้งหรีดสนุกไหมสนุกสนุกตอนเด็กๆผมชอบเล่นใช่ไหมน้ำแบบนี้เลยแต่ไม่มีชูชีพไม่มียูชีพด้วยเอสทำไมนายโหดขนาดนี้นายก็รอดมาได้ไงวะนายเฮ้ยทุกคนช่วยกันนายเร็ว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 ผ่านแล้วเฮ้ยเฮ้ยอีอันนี้กูอันนี้กูไอสัตว์อันนี้กูกูเต็มเต็มอีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหโอ้โหไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเนี่ยกูบอกแล้วไม่รอดเฮ้ยเอ็ดตกเอ็ดตกเอ็ดเอ็ดเอาเร็วเอ็ดเอ็ดไม่น่าถึงบ้านแล้วกูติดอะไรวะกูติดเชือกไหนมึงบอกตอนเด็กๆมึงเอ็ดตอนยูชีพเล่นมึงตอนเด็กๆผมชอบเล่นใช่ไหมน้ำแบบนี้เลยแต่ไม่มีชูชีพไอ้นายเป็นหมาจุ่มนะนี่ขึ้นมากระบนแล้วเนี่ยเที่ยวโค้งร้านกูบอกไม่ได้เอ็ดมึงอยู่กับกูไอ้กูไอ้ฟอสเรือเราหลุดไอ้ฟอสเรือเราหลุดแล้วอ่ะเพื่อนหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเพื่อนยังอยู่วะเนี่ยตอนนี้เหลือผมกับช็อปเปอร์ฮะครับผมช็อปเปอร์ฟอสต้องตามพวกลูฟี่ทันโอ้ยเย้เฮ้ยเฮ้ยขาดแล้วขาดแล้วไอ้กูหลุดเดียวกูหลุดเดียวไปแล้วลูฟี่แล้วลูฟี่จับเสื้อเสื้อเฮ้ยไอ้กูลงเลยเฮ้ยมาได้แล้วมาได้แล้วท็อปเปอร์ท็อปเปอร์มาแล้วเร็วอันตรายไม่แพ้ไม่แพ้เจ้ากูนี่ก่อนเดี๋ยวนี่ครับเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์นะเรายังผจญไปไม่ถึงไหนเลยความอันตรายมันไร้แรงมากเราต้องไปต่อไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะประกอบเรือขึ้นใหม่นะครับเราจะสิ้นแล้วครับตอนนี้นะเรือของเราฮะได้ประกอบเสร็จแล้ว Going Merry Version 2ฮะเราก็ยังจะไปบ้านจิ้งหรีดกันต่อนะครับผมเฮ้ยหรีดเราต้องไปให้ได้เว้ยนี่นะครับเรากำลังจะไปน่านน้ำที่ยังไม่มีใครเคยสำรวจตอนนี้นะกุ้งน้อยมีคนนั่ง2ตัวพุ่มพุ่มเฮ้ยไอ้เพียไอ้ฟอสไอ้ฟอสเฮ้ยช็อปเปอร์ช็อปเปอร์หาเรื่องแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ็บเปล่าเจ็บเปล่าโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยวิ่งแรงแรงโอ้ยอุ้ยโซมอุ้ยโซมอุ้ยโซมจะมันซอฟแล้วไอ้ไอ้ไอ้จักรใครยังไงกูจะล่วงแล้วแบบเฮ้ยเฮ้ยมึงออกไปดิมึงออกไปก่อนเออออกมาเลยได้ดีเลยออกไปแมงมุมมีพิษขึ้นเรือครับลูกเรือไม่ต้องกลัวเพราะไม่ได้ขึ้นเรือมึงมันไม่ได้ขึ้นเรือกูเฮ้ยประกาศศักดาแล้วเราจะเป็นเจ้าของโจรสลัดเราไปตามหาวันพีชฉันจะเป็นราชาโจรสลัดได้ได้เลยโอ้มึงเป็นแต่มึงไม่ถือไม้พายเลยฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อไอ้แบงค์ต่อเออมึงเรียกกูทำไมกูไม่มีไม้พายเฮ้ยลูฟี่ลวงแล้วเฮ้ยช่วยลูฟี่ด้วยเฮ้ยมาเอาลูฟี่ก่อนเฮ้ยไม่ช่วยลูฟี่แล้วโอ้สวยสวยสวยเฮ้ยพุ่มลูฟี่ลูฟี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
ความอีกเหรอโคตรสุดอ่ะขอหน่อยมึงกิ้วผมกลับมาแล้วกลับมาดูแลลูกเรือแล้วมึงดูแลแต่ทางโลกแม่งไอ้ทางลำบากแม่งโดดลงเลยเฮ้ยชิบหายแล้วชิดซ้ายชิดซ้ายขวาเอ้ยซ้ายโอ้โหมึงเป็นกัปตันแล้วมึงยังมั่วแกงแล้วเพื่อนแกงชินจันจอนแก่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหพอระวังพอเฮ้ยเกือบหน้าคุ้มตอนนี้เรือลำใหม่ของเราถือว่าดีมากอ้าวบาร์กี้มาทำอะไรอ่ะนายบาร์กี้บาร์กี้นายมาทำอะไรอ่ะตกอุ้มเลยเมื่อกี้อุ้ยสะพานขาขึ้นขาขึ้นเฮ้ยระวังต่อหม้อโอ้ยแบงเอาตัวรอดคนเดียวเลยนะไม่ดึงอยู่ ดึงอยู่ไปนู่นเลย เออมันรอดอยู่แล้วไอ้ลีดบาลานไว้นะทำไมจะไปไหนติดกระชากกูเลย เอายุทิ้งทำไมอ่ะตกคันจีบไปลุยเดียวไปไหววะเออเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวตายว้าวโหโคตรมันอ่ะเฮ้ยจับไว้หลุดแล้วหลุดแล้วได้อยู่ได้อยู่ว้าวว้าวโอ้เฮ้ยแม่งหูแม่งคงเคงมากเลยเริ่มเมาเรือแล้วครับเฮ้ยจริงหรือเด้อวันนี้แม่งสุดยอดเลยว่ะกูสงสารมึงแทนที่ได้นั่งเครื่องกลับบ้านดีๆฉลองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงหนาวถึงแล้วพี่ยืนด้วยบังอย่าไม่หมดโอเคเต้นแล้วโอเคครับตอนนี้เราได้ย้ายมาที่แม่น้ำแม่จะวางแล้วครับเพื่อนบอกเลยว่าหลังจากนี้นะเราจะไม่มีเซฟตี้หรืออะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเราต้องไปกันเองเพราะว่าที่นี่น้ำเชี่ยวกว่าเดิมแล้วก็อาจจะมีน้ำป่าตามมาก็เป็นไปได้นะแล้วตอนนี้ฝนกำลังมาด้วยนี่ตอนนี้ฝนตกตอนนี้น้ำระดับน้ำมันยังตื้นอยู่น้ำป่ามาก็น่ากลัวแต่ดูอย่างสีแล้วไม่มีน้ำป่าไม่มาและไม่มาถ้าสังเกตว่ามีก็ต้องมีน้ำป่าทุกคนมาขึ้นเรือแล้วเราต้องไปกันต่อเฮ้ยหินโอ้ยเจ็บเฮ้ยรอด้วยอุ้ยเฮ้ยแบงดูระวังเลยเฮ้ยโยอุ้ยเจ็บโอ้เฮ้ยอยู่ครบแล้วเข้าไปโอ้เจ็บไอ้ลูฟี่รุ่นเฮ้ยรอด้วยไอ้ยี่ธงหายธงหายช่างแม่งแล้วมึงดูไอ้ลูฟี่ไอ้ซ่าผมปวดหัวเลยสำลักน้ำไอ้เฮียยูแม่งหายเลยเฮ้ยรอด้วยโอ้โอ้เข้าทางนี้เข้านี่ไปไอ้น้ำแรงจัดอะจับลูฟี่มึงสุดยอดไอ้อยู่ไปไหนบ้างเนี่ยเกือบตายครับตายพร้อมไปแล้วหินเฮ้ยต้นไม้ไอ้แบ๊กจับดีแบ๊กจับดูเฮ้ยลองหินยกขาขึ้นเฮ้ยยกขาขึ้นยกขาไว้โอ้ยขากระแทกโอ้ยเจ็บโอ้โหนะแค่เจ็บเฮ้ยเจ็บเฮ้ยจะคว่ำเฮ้ยเชือกพันเฮ้ยกูตกเฮ้ยเชือกมันเจ็บเฮ้ยเชือกมันเบรกก่อนไอ้ฟอนเฮ้ยยังมีต่อเฮ้ยช่วยกูด้วยอายุเบรกก่อนเฮ้ยหินอยู่ขึ้นมาเจ็บอยู่ไหมบ้างโอ้เจ็บอยู่มาแล้วอายุมาทำอะไรเนี่ยฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันโอเคจิตรเจ็บที่ไหนเข้าซ้ายไอ้ยศตูจะแหกหยุดก่อนหยุดก่อนกูหยุดก่อนกูอยู่ไหนดูช่วยเลือกกันก่อนอยู่ไหนวะเฮ้ยพวกป้าพี่ข้างหน้ามันไปได้ปะแล้วข้างหน้ามันมีน้ำแรงอะใช่ครับแรงกันได้เหรออันตรายปะข้างหน้ามันมีไอ้นี่เหรอพี่มีเหวปะมีครับมีข้างหน้าเหวคือเราไปต่อไม่ได้ครับข้างหน้ามีเหวเราต้องสคริปต์ตรงส่วนนี้ไปนะฟอนโลฟอนอันนี้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับไม่ได้พี่ตกเหวแข็งจริงพี่ไปดูเหวเหรอยาไม่เอาเฮ้ยอะไรวะโดนสลัดเราโดนอ้าวเฮ้ย
อะไรวะเป็นเหตุการณ์ที่งงที่สุดในชีวิตไหมมีเด็กไปด้วยมั้ยตอนนี้เราสคริปต์เหวมาครับผมเพื่อเราจะทำการไปกันต่อ3 2 1ไปโอ้ยโอ้ยไปมาแล้วโอ้ยตอนนี้นะเราทำการแยกเรือออกนะเพราะว่าตอนมันพันกันมันอันตรายเกินไปครับสำหรับแม่น้ำแห่งนี้นะว้าวว้าวว้าวโอ้ยลูฟี่ไอ้เอ้ยกูน้ำอีกแล้วเอ้ยชิบหายแล้วมาแบบโดนเดียวปึ๊บเดี๋ยวระวังพี่เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวระวังเฮ้ยโอ้โหเกือบตายกูจับมาจับไว้ดูไอ้เบลหายไม่มีใครมากับผมเลยแม่งทิ้งผมได้ลงคอขึ้นแล้วเนี่ยถ้ากูหลุดไปนู่นพวกมึงจะมาไหมเขาโดนอะไรอ่ะเจ็บปะไม่ไหวแล้วงั้นเราฟอสออกก่อนตอนนี้ฟอสได้รับบาดเจ็บแล้วฟอสโอเคเปล่าโอเคป่ะอันตรายมากพวกเราจะขึ้นกันละผมว่าไม่ควรเล่นละแบงแบงเออมือจับ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 อยู่เดี๋ยวมาแล้วอายุอายุอายุจับเดี๋ยวอายุได้อยู่ได้อยู่เอ๊ะน้ำเตือนน้ำเตือนน้ำเตือนยืนโอเคปลาขึ้นเลยจิ้งหรีดจากนี้เดินไปบ้านนี่หรือกิโลน่าจะ2กิโลตอนนี้ใกล้ถึงแล้วแต่ว่ามันอันตรายเกินไปตอนแรกมันใสใช่ไหมตอนนี้เหมือนน้ำป่าอันนี้น้ำป่ามาแล้วได้มาแล้วอันนี้น้ำป่าน้ำป่าใช่ไหมใช่ครับโอเคครับหลังจากที่เราล่องมานะครับเราก็สังเกตว่ามีกินน้ำมันขุ่นขึ้นเรื่อยๆน่าจะมีน้ำป่ามาก็เลยต้องเลิกเล่นก่อนนะแล้วก็ฟอสบาดเจ็บสาหัสนะครับตอนนี้ฟอสหินกระแทกตรงจุดซ่อนเล็บนะตอนนี้ฟอสไหลไปเหมือนฟอสสลบในคลิปเหมือนกับคนสลบเลยเลยเราเดินไปบ้านจิ้งหรีดแล้วครับอยู่ใกล้ๆแค่นี้ไปครับไปไอ้ฟอสนั่นรู้ทีทุกคนถึงบ้านผมแล้วครับเฮ้ยแต่ละคนเจ็บมากเลยสายไปดูดิมีรอยแล้วมีเข่าโอ้โหเฮ้ยเอาแบงค์รองเท้าไปไหนอะโอ้ยนี่ครับเหลือข้างเดียวโดนฉลามกัดนี่ของผมครับโอ้โหถ้าเพื่อนเราไม่บาดเจ็บนะนี่เขาถึงคลองหน้าบ้านจริงหรือโอ้น้ำมันอาจจะแห้งหน่อยไอ้ฟอสนี่โคตรคนดีเลยทำไมถ้าเรามานี่งูแดกงูพันคออ่ะวันนี้ผมก็ไปอาบน้ำเป็นสะพานก่อนแล้วก็เดี๋ยวพ่อกับแม่ผมจะทำอาหารให้อุ้ยเราจะได้กินกับข้าวฝีมือราชาโจรสลัดแม่มีน้ำว่ารสดี A few moments later โอเคครับตอนนี้พวกเราหิวแล้วนี่พ่อจิ้งหรีดจัดอาหารไว้แล้วครับสวัสดีครับพ่อแต่ผมไม่น้อยหน้านี่ครับนี่คือกุ๊กประจำเรือของผมผมเป็นไรเป็นไรดูพ่อจิ้งหรีดดูกล้ามพ่อจิ้งหรีดกันเราจะให้กุ๊กบนเรือของเรานะมาวัดกับพ่อได้ครับตามมาตามมาอันนี้อะไรปลาแค่ปลาแค่ไม่เคยกินกะเพราหมูครับโอ้กะเพราหมูพ่อทำให้เป็นโลของพวกลูฟี่ไก่ทอดครับดูไฮไลท์ก่อนนี่น้ำซุปนะโอ้นี่น้ำซุปก็เลยครับซุปต้นหอมอุ้ยร้อนเลยแต่ละอย่างที่คนทอดที่นี่ทำให้กินนะน่ากินมากครับผมแต่ผมอยากให้ซันจิไปทอดไข่ให้อันนึงอาจารย์การหน่อยครับซันจิครับวันนี้วันจันทร์ไข่นี่ส่งขายใบละ200อะไรนะใบละ200นะครับเป็นไข่ไก่ชนครับอุ้ยมูลค่าสีมันนวลเหมือนทองนะมันคือไข่ที่ออกจากตัวผู้เหรอครับพ่อถอนหายใจอ่ะพ่อถอนไอ้โจรสลัดกลุ่มนี้ไม่มีการศึกษาแม่งเถื่อนเสร็จร้อยเสร็จแล้วครับโอ้เสร็จแล้วครับเอาไว้เดี๋ยวเพื่อนซันจิต้องผ่านบังซันจิอ่ะมีน้ำตาลกับนมข้นแล้วพ่อตรงกับทุกคนกินข้าวมาขออนุญาตนะครับกินไข่เจียวคุณซันจิได้เอาเลยครับนี่400เหรอหมดแล้วครับขายดีจังอร่อยครับเป็นกุ๊กมานานแล้วอร่อยมากลูกแล้วผมว่าใช้ได้นะนี่อร่อยน้ำซุปลองจากฝานี่ซุปฝนแล้วก็สาหร่ายแม่น้ำเมยนะที่เราล่องกันมาเป็นสาหร่าย2เชื้อชาตินะไทยครึ่งนึงพม่าครึ่งนึงพ่อมากครับสำหรับอาหารเมื่อเมื่อกี้อร่อยมากถือว่าเป็นอาหารแบบเราไม่ได้กินแบบอาหารเลอค่ะรอบที่แล้วเอิงกับยาดามาที่นี่ได้ข่าวว่าข้างบ้านจิ้งหรีดนะฮะมีป่าช้าด้วยพาผมไปดูหน่อยได้ไหมได้ได้อะไรเดี๋ยวมึงอะไรเฮ้ยเจอหนังสติ๊กแล้วเฮ้ยพ่อมีหนังสติ๊กให้แล้วนะยาๆเดี๋ยวมีคนตาบอดข้างๆมันมีป่าช้าได้ไหมใช่ขออนุญาตไปดูหน่อยได้ไหมได้ป่าช้าแต่วิ่งเร็วนะเดี๋ยวเราไปดูป่าช้ากันครับไป
โอเคครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับจิ้งหรีดป่าช้าที่เขาไว้ทำพิธีเผาก็คือบอกเลยว่าตั้งแต่จิ้งหรีดมาอยู่สตู SPD นะเรื่องนี้จิ้งหรีดเล่าวนแล้ววนอีกในสตูนะแล้ววันนี้พวกเราก็ได้มาเห็นสถานที่จริงๆแล้วนะเดี๋ยวเราจะอนุญาตให้จิ้งหรีดเล่าเรื่องนี้นะผมซึ่งคลิปนี้เราไม่ให้แบงค์เล่าเดี๋ยวเจอตาเสียมป้าแม่งกัดปากกูไอ้ตาเสียมใช่ตาเสียมรอบนี้ตัวอะไรจะต่อยกูถ่ายที่คลิปตรงนี้ก่อนเลยทีนี้ก็คือมอต้นใช่ผมจะเป็นฝ่ายโสดโรงเรียนก็จะแบบจัดเครื่องทรงเครื่องเสียงตรงนี้เลยนี่เครื่องเสียงผมจะตั้งตรงนี้เดี๋ยวแล้วทำไมฝ่ายโสดต้องมาตั้งที่วัดด้วยครับว่าคนที่เสียชีวิตเป็นบุคคลสำคัญในโรงเรียนตรงนี้จะมีไมค์ตั้งอยู่รอพระนั่งชมในเหตุการณ์มีคนอยู่ประมาณ 4-5 คนก็ทดสอบไมค์อะไรกันเสร็จแล้วก็มาวางตั้งไว้ปุ๊บผมก็เดินออกไปนั่งข้างหน้าที่อยู่เสียงไมค์มันก็มีคนมาเป่าทีแรกผมคิดว่าเป็นเสียงลมพัดหรือว่าเป็นพัดลมแต่พัดลมมันอยู่ตรงนี้แล้วมันมีรอบที่2รอบที่2มาปั๊บใจไม่ดีแล้วผมก็เลยวิ่งมานี่เลยปิดเลยแต่ตอนผมปิดใช่มั้ยไอ้สวิตช์ไฟอ่ะปิดไปแล้วแต่ไฟมันยังติดตอนเด็กๆเราแบบว่าอยากรู้อยากเห็นไงเขาบอกว่าแค่เอาคิดเท่าใต้ตาคุณกล้าเหรอใช่กล้าเลยเหรอทำตรงไหนเครื่องหลักก่อนเอาไปดูกันนี่จริงครับไม่คืออันนี้มันเป็นการเผาศพแบบเมื่อก่อนคือเขาจะไม่มีโรงเขาจะย่างเลยก็พอเผาอ่ะเลยมันมาอีกแล้วเลยลูกเสียมาคงแท้บินมาเลยรอบนี้เห็นก่อนหลบทันแม่งบินมาเลยตัดเสียมอ่ะบินมาอย่างเงี้ยของแท้เลยพันเดิมก็นั่นแหละครับนี่ก็คือเรื่องหลอนในสถานที่จริงที่จิ้งหรีดเล่าไว้ที่สตูมากกว่า2ปีแล้วพวกเราก็ได้มาพิสูจน์ตามจุดต่างๆว่าใช่ว่ามันเป็นยังไงแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราได้เห็นขอบคุณสำหรับเรื่องเล่าด้วยครับวันนี้ครับผมว่าจะกลับไปนอนที่รีสอร์ทของจิ้งหรีดนะโอเคครับปะจะไปนอนกันเลยตอนนี้เรามานอนที่โรงแรมของจิ้งหรีดนะครับผมโรงแรมดีมากของน้องพ่อน้องสาวพ่อโปรติแล้วบรรยากาศที่ต้องมานอนบนพุงแบงค์เพราะมันอุ่นมากแต่จิ้งหรีดลองนอนเลยเดี๋ยวจะไม่นอนแล้วไม่น่านอนเลยอย่าไปดูเยอะอายเขาโอ้ขอนอนหน่อยบอกเลยว่าคลิปผีของแบงค์นะจิ้งหรีดก็เป็นคนถ่ายใช่เป็นตากล้องให้จริงไหลเดี๋ยวเราคืนนี้เราจะนอนกันที่นี่ฮะแล้วพรุ่งนี้เช้าก็อาจจะได้มีโอกาสได้ไปดูทะเลหมอกที่ไหนนะม่อนคุยม่อนคุยนะครับโอเคครับเดี๋ยวขออนุญาตนอนก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนนี่ครับบ๊ายบายโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับช่องแล้วนะครับผมไมเมสวนนะผมครับผมไม่น่าเชื่อว่าไมเมสวนนะอยู่หมู่บ้านเดียวกับจิ้งหรีดใช่ครับอันนี้รู้จักกันนานยังครับตั้งแต่เด็กจนโตตั้งแต่เด็กเลยโรงเรียนเดียวกันเรียนคนละรุ่นกันครับอันนี้รุ่นที่ตอนเช้านะผมอยากไปดูทะเลหมอกมีไหมครับมีสิครับผมมีครับแล้วส่งวิดีโอครับว้าวเฮ้ยขึ้นมาทางชิวๆขึ้นไปยากไหมขึ้นไปชิวๆครับผมชิวๆครับรถอันนี้นี่สบายแต่เรามีเวฟด้วยนะจิ้งหรีดพาไปได้ไหมได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูทะเลหมอกกันเช้านี้นะขึ้นไปดูแบบสวยๆเป็นแบบจุดจักรลาปล่อยผมไว้ในป่านั่นโอเคครับเดี๋ยวผมไปกับพี่กบนะแล้วเรามีมอเตอร์ไซค์นี่หลายคันเลยให้เพื่อนๆขับไปไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าครับมาเดี๋ยวเราไปกันเลยมาทุกคนออกตอนนี้เราวางแผนนะเราจะล็อกจิ้งหรีดขึ้นไปดูทะเลหมอกข้างบนนะเราจะให้ทีมงานอีกคนนึงนะไปประกอบคอมที่บ้านจิ้งหรีดนะผมมันต้องเป็นการจักรลาที่สวยงามแบบแล้วและตอนนี้นะคะไปก็ส่งเมมแล้วก็เพื่อนๆเพื่อนๆมาเตรียมเซอร์ไพรส์จิ้งหรีดที่บ้านค่ะโดยรอบนี้ไปอ่ะเซอร์ไพรส์คอมให้จิ้งหรีดมูลค่ามากกว่า10,000บาทค่ะเดี๋ยวเราไปประกอบคอมรอจิ้งหรีดกันดีกว่าค่ะแค่ขับรถเล่นก็มีความสุขแล้วอ่ะเอาสตูเอสพีดีมาตั้งที่นี่ได้ไหมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเซ็งๆกันแล้วเพราะว่าระยะทางอีกไกลเดี๋ยวเราจะไปม่อนครุยกันครับจุดชมวิวแบบสูงสุดในหมู่บ้านเดี๋ยวผมจะลองขับเองนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะเพื่อขึ้นดอยนะผมไปอ่ะอันนี้มาบ่อยอ่ะมาปีละครั้งสองครั้งโอเคเดี๋ยวให้คนจิ้งหรีดนำครับไปแล้วไปแล้วว้าวหลงควันโอ้โห
โอ้มีโอ้ทางโคตรโหดโอ้เฮ้ยจิ้งหรีดลื่นถนนลื่นถนนลื่นจิ้งหรีดจิ้งหรีดลื่นมึงทิ้งรถแบบมึงทิ้งอ่ะแล้วลื่นลื่นช่วยกันช่วยกันเฮ้ยใจเย็นพัดใจเย็นโอ้จิ้งหรีดทำไมทางมันโหดขนาดนี้วะสติเขาไม่มาฤดูฝนกันไงเหรอเย้กดตึงสุดยอดโอ้ยโคตรเสียวอ่ะสาดไปเลยเพื่อนมาเลยมันเขาสลายเล่นค้างเลยเล่นนี้ชิบหายเดี๋ยวเดี๋ยวผมขับให้ได้ได้พี่ไม่โดนเนี่ยแบงค์เกือบนี่เลยครับคือม่อนคุยแถวบ้านจิ้งหรีดสุดยอดถือว่าสนุกไหมสนุกสนุกฤดูหนาวทางก็โหดแต่มันโหดแบบเป็นโอ้จะให้มืออาชีพขับแบบนี่ชิวๆไปเฮ้ยเดี๋ยวที่มืออาชีพดีวะต้องพร้อมเสมอใจเย็นโอ้โคตรแรงโคตรแรงไปในสวนเดินโป่งบอกไม่ลงชิโต้ไล่ไหนวะเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าเบรกดิโอ้โหพี่กับโดนไล่โลไล่โลไปเลยเล่เล่เฮ้ยไม่เป็นไรเอ็นดูโลไปหน่อยเฮ้ยเบรกไม่อยู่ไปไประวังคว่ำเลยวิ่งมาเบรกไม่อยู่ไปเอาแบบทำไมเฮ้ยไหวป่ะไหวป่ะไหวลื่นเหมือนกันในชัดมันลื่นเจ็บป่ะเจ็บป่ะเจ็บไม่เจ็บโอเคครับตอนนี้เราก็มาถึงยอดดอยม่อนคลุยแล้วสภาพผมขับขึ้นมานี่นึกว่าเขาเรียกว่ารถไฟเหาะอยากมาบินกว่านี้บินเลยพี่เขาบอกว่าไม่ล้ม 100% ผมเลยมั่นใจกอดแน่นเลยครับทางนู้นนะนั่นจะเป็นจุดซิกเนเจอร์ของที่นี่เฮ้ยระวังซิกเนเจอร์พี่กบด้วยนะครับครับผมอุตส่าห์พาผมมันโอเคเดี๋ยวเรามาก่อหินใหม่เป็นของแก๊งเรานะมาทุกคนมาช่วยกันซิกเนเจอร์ของนี่นี่นะเฮ้ยเฮ้ยความสัมพันธ์ของพวกเราได้แตกสลายไปจิ้งหรีดปิดจบเลยเฮ้ยมาที่นี่ก็ถ่ายรูปกับกองนี้ได้พวกเราก็เหมือนกองหินก้อนนี้นะทุกคนที่เป็นทีมงานของ SPD ก็เหมือนว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างภูเขาลูกนี้ขึ้นมาได้ถึงจิ้งหรีดจะไม่อยู่ใช่ไหมแต่คุณกลายเป็นหินก้อนนี้ไปแล้วอ่ะเข้าใจไหมมันดึงออกมาไม่ได้เพราะคุณเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จไปแล้วนะผมถ้าไม่มีจิ้งหรีดก็ไม่มีพวกเราในวันนี้เหมือนกันนะจิ้งหรีดครับตั้งแต่ทำงานกับผมมา2ปีแล้วใช่ไหมใช่เป็นไงบ้างครับที่กรุงเทพก็ปกติก็อยู่แต่ในป่าในเขาเนาะก็อย่างที่เห็นก็ได้ไปเปิดหูเปิดตาเจอโลกกว้างได้ประสบการณ์ใหม่ๆเยอะแยะเลยอยู่กับไปอะไรที่ไม่เคยทำได้ทำอย่างเช่นอ่ะไปดีมเวิลด์สวนสยามเราไม่เคยไปเลยตั้งแต่เกิดก็เพิ่งได้ไปตอนนี้แหละจิ้งหรีดก็เคยเป็นทีมงานของพี่โจโฉเข้าไปถ่ายในป่าพี่โจโฉนี่ 3-4 วันเลยออกจากป่ามาก็เข้าเมืองมาทำงานกับผมเลยจิ้งหรีดก็เป็นทีมงานช่วงแรกๆของหลายๆช่องนะอย่างเช่นช่องเมืองช่องครีมไลท์คือแบบอยู่ในสตูได้ทำงานครบทุกช่องเลยถือว่าเป็นคนที่ได้ทำงานหลายช่องนะหลากหลายมากหลากหลายจริงๆนะผมมีแต่ประสบการณ์ใหม่ๆท้าทายมากอย่างที่บอกว่าผลงานของ SPD ที่ออกมาก็เป็นส่วนหนึ่งของจิ้งหรีดผมไม่ได้แบบว่าจากลากันไปไหนเพราะว่าการมาจนภัยครั้งนี้ของ SPD นะมันคือความทรงจำนะผมคลิปนี้ก็จะอยู่ตลอดไปอยู่บน YouTube และผลงานของจิ้งหรีดที่เขาฝากไว้นะก็จะอยู่บน YouTube ตลอดไปนะยังไงถ้าจิ้งหรีดพักผ่อนหย่อนใจเสร็จแล้วอยากจะกลับมาทำงานกับผมหรืออยากจะกลับไปทำงานกรุงเทพก็บอกได้นะครับผมเพราะว่าเขามีผลงานที่ดีอยู่แล้วก็สมัครง
านได้หลายที่เลยนะครับก็ยังไงก็ไม่หายไปไหนหรอกถ้ามีเวลาว่างก็อาจจะไปเจอไปเที่ยวไปได้ครับผมเจอกันจิ้งหรีดขอบคุณมากที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งขอบคุณที่ทำให้ SPD มีวันนี้ตอนนี้หลังจากเราประจนภัยเสร็จแล้วเราก็กลับมาที่บ้านของจิ้งหรีดนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่เคยเข้าไปดูในบ้านของจิ้งหรีดเลยยังไม่ได้ถ่ายเลยพาเข้าไปเลยได้ไหมอยากไปดูแบบในห้องผมอยู่ตรงนี้นอนนี่มากี่ปีแล้วป .5 ป .6 ป .5 ป .6 เมื่อก่อนก็ยังนอนกับพ่อแม่จริงเหรอในห้องนอนมีอะไรไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรละกันเอ้าจิ้งหรีดไหนบอกในห้องนอนไม่มีอะไรไงเอ้าทำไมยังไงเนี่ยงงนะงงดูสเปคสินี่แรงกับคอมที่ตูโอ้เร็วเร็วสี่ตัวหกตัวเลยเหรอเออโอ้ยก็ดูซิงค์น้ำก่อนซิงค์น้ำโคตรสวยเต็มเลยชอบป่ะชอบป่ะชอบมากในเมื่อติ้งหรีดอยู่กับแก๊ง SPD มา2ปีนะครับผมนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมมอบให้นะครับเป็นคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะว่าจิ้งหรีดบอกว่ากลับมาแล้วแบบไม่มีคอมแล้วผมคิดว่าจิ้งหรีดทำงานไปต้อง2ปีนะแล้วกลับมาใช้ชีวิตแบบเนี้ยกลัวสกิลมันจะหายเครื่องเนี้ยเป็นเครื่องที่จิ้งหรีดยังต้องแบบอาจจะรับงานฟรีแลนซ์สร้างรายได้ต่อไปหรือว่าอาจจะแบบนั่งตัดเล่นๆไม่ให้ลืมสกิลของตัวเองจัดให้จิ้งหรีด1เซตเลยทีมงานเดียวกันนะพัดลงมานี่หัวหน้าตัดต่อของเรานะพัดนี่ทำกับจิ้งหรีดตั้งแต่แรกแล้วพัดเป็นหัวหน้าตัดต่อช่องผมมาแล้วก็ปั้นจิ้งหรีดมากับมือนะก็เป็นวันที่พัดก็ต้องจากลาลูกทีมด้วยเหมือนกันนะแต่ว่าเข้าใจครับเพราะว่าคนเราต้องไปเติบโตมาก่อนสอนหน้ากับมืออย่าลืมสกิลนะไม่ลืมที่รับสอนเนี่ยนี่ครับก็เป็นอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาก็จาก JB ทั้งหมดนะครับผมก็ขอบคุณที่จิ๊บด้วยที่สปอนเซอร์ทางนี้นะครับใครอยากเลือกซื้อคอมก็ที่ JB ทั้งตัว SPD ใช้ของ JB ครบจบในที่เดียวใช่ชอบมากมีอะไรฝากมั้ยจบแล้วน่ะอย่าลืมสมัครเข้ามาครับตัดต่อคนใหม่ตอนนี้เราเปิดรับอยู่อยากให้เด็กรุ่นใหม่ได้ลองมาสัมผัสการทำงานใน SPD บ้างครับผมแล้วผมก็อาจจะเป็นแก๊งไปเดินตามต่อไปโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็กลับกันแล้วครับผมก็คือการประจนไปครั้งนี้ก็คือเป็นความทรงจำที่มีค่านะครับสำหรับผมก็สนุกมากขอบคุณจิ้งหรีดด้วยที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง SPD ไม่มีจิ้งหรีดก็ไม่มีผมในวันนี้นะครับผมก็เจอกันคลิปหน้าครับไปละทุกคนไปรวม